ิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ต่อจากเทปที่แล้วครับกับรายการ Business First ธุรกิจทางนำครับฮุเซนโมมินมาพูดคุยกันต่อแหมมาที่นี่นี่คุ้มจริงๆคำเมื่อกี้นี่เพิ่งจะทานก๋วยเตี๋ยวโต๊ะนามาพี่น้องจำกันได้ไหมอร่อยมากนะฮะโต๊ะนาเนื้อตุ๋นนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีอีกร้านนึงที่เป็นร้านของพี่น้องมุสลิมของเราก่อนที่จะไปรับรถนะครับยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนี่ยเขาบอกร้านนี้ต้นตำรับมากเชฟเป็นเรื่องระดับของโรงแรมเลยนะฮะแล้วเป็นพี่น้องมุสลิมของเรามีอาหารหลากหลายฝรั่งต้องร้านนี้ครับร้านนี้เนี่ยทุกคนรู้จักขึ้นชื่ออย่างมากเดี๋ยวเราเข้าไปกันครับไปคุยกันมาชอบล้ออัสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมุสลามครับมาชอบล้อเจอกันอีกแล้วไม่ใช่ใครอื่นเลยนะฮะเชฟพิเชษของเรานี่เองอันนี้ระดับประเทศเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของหลายสถานที่ด้วยเดี๋ยวมานั่งคุยกับเขาเรื่องของการรู้จักเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วแต่เรื่องของอาหารอันนี้ต้องคุยกันโชว์ให้พี่น้องเห็นนะว่าอร่อยไม่อร่อยยังไงนั่งได้เลยครับได้เลยครับเชิญ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 ครับก่อนที่จะไปคุยกันเนี่ยนะฮะอยากรู้ที่มาที่ไปของชื่อร้านหน่อยฮะคาปูโยดามายังไงระหว่างรอนะขออนุญาตได้ครับน้ำซาซีน้ำซาซีครับซาซีเรามีซาซีด้วยนะครับโอเคครับนานแล้วครับน้ำตัวนี้ไม่ได้ต้องลองดื่มดูก็ใช่ใช่ฮะใช่ฮะน้ำยาหม่องของเราเนี่ยอร่อยกว่าครับก็โอเคครับความเป็นมาของร้านชื่อคาปูโยดาเนี่ยผมกับภรรยาอยากจะมีร้านอาหารสักร้านนึงภรรยาแล้วหมดเลยผมกับภรรยาน่ะอยากจะมีแหละร้านอาหารสักร้านนึงซึ่งผมยังเป็นเชฟอยู่นะครับตอนนั้นผมเป็นเชฟอยู่ที่โรงแรมแถวสุขุมวิทครับโรงแรม5ดาวเป็น Executive Chef คือระดับหัวหน้าเชฟระดับหัวหน้าเชฟเลยครับว้าวก็คุมในครัวทั้งหมดเลยครับพนักงานเกือบ40ชีวิตนะครับเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับก็คิดกับภรรยาว่าสักวันนึงถ้าเชฟจะอาจจะเกษียณหรือว่าจะไม่ทำโรงแรมแล้วอยากจะมีร้านสักร้านนึงเป็นของตัวเองก็มานั่งคิดกันว่าเราจะชื่อร้านอะไรดีนะครับมันเป็นช่วงจังหวะพอดีมีแมวอยู่2ตัวแมวทีนี้จะสนุกละผมกับภรรยาก็ตั้งชื่อแมวไว้แล้วว่ากาปูโยดาทำไมอ่ะทำไมโยดานี่ไอ้สตาร์วอร์ป่ะใช่ครับความเป็นมาของเจ้าโยดานี่คือก็เป็นแมวเล็กๆแล้วก็ไปดื่มนมพอดื่มนมเสร็จปุ๊บโอ้โหก็ตั้งๆแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันจะโดนนมมามันก็จะเหมือนคล้ายๆกับเหมือนคราวคล้ายๆกับอาจารย์โยดาตั้งชื่อเลยครับตั้งชื่อโยดาโยดาแล้วคาปูล่ะคาปูมีตัวหนึ่งเป็นสีดำอ๋อก็เหมือนคาปูชิโน่คาปูชิโน่อะไรเนี่ยผมชอบดื่มคาปูชิโน่คุยกับภรรยาว่าเฮ้ยนั่นคาปูโยดาเออชื่อจบเลยครับมาจากแมวนะมาจากแมวน่าเชื่อนะครับชื่อนี้เมื่อกี้ที่บังได้พูดถึงแล้วว่าบังเป็นเชฟใช่ครับขอแนะนำหน่อยว่าเราเคยเป็นเชฟระดับไหนเราได้เชฟเกี่ยวกับอาหารชนิดไหนยังไงครับนะครับก็ผมก็เริ่มเป็นเชฟมาตั้งแต่อายุประมาณ20ต้นๆนะครับพอก็ได้มาเรียนรู้เรื่องในเรื่องอาหารผมจะถนัดทางด้านอาหารอิตาลีอาหารฝรั่งเศสเมดิเตอร์เรเนียนอะไรพวกนี้ครับอาหารไทยทำได้ไหมทำได้แต่ว่าไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางเน้นฝรั่งโอ้อยู่นี้ใช่ครับแสดงว่าพี่น้องมุสลิมของเรานี่ได้มีโอกาสกินอาหารระดับของทางยุโรปทางเมดิเตอร์เรเนียนโดยที่แบบไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรแพงมากมายใช่ครับใช่แล้วก็ฮาลาล 100% ครับผมฮาลาล 100% ดีของพี่น้องนะถือว่าบางทีเป็นอิฟายะนะทำให้พวกเราได้กินได้บุญด้วยนะครับผมอันที่2ก่อนที่จะกินนะผมรายการนี้ไม่คุยเยอะแต่เน้นโฆษณาเน้นประชาสัมพันธ์ได้ข่าวว่าบางไปเป็นเค้าเรียกอะไร assistant จะเป็นที่ปรึกษาจริงๆแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นคอนซัลท์คอนซัลท์คือที่ปรึกษาที่ปรึกษานะครับก็เป็นที่ปรึกษาโรงแรมพี่น้องมุสลิมเรานี่แหละครับขออนุญาตเอ่ยนามได้ไหมครับยินดีฮะก็จะมีโรงแรมรีเจนรีเจนของครอบครัวอิตาลีใช่ครับนานมาแล้วแล้วก็โรงแรมเซนของพวกเป็นต้องคำนะครับและที่ภูมิใจที่สุดก็คือผมเป็น Executive Chef ของโรงแรมฮาลาลที่แรกของประเทศไทยที่เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับโรงแรม5ดาวเลยครับโรงแรมฮาวมิรอสโอ้อัลมิรอสครับผมเป็นเอ็กเซคิวทีฟเชฟคนแรกของที่นั่นมาชอมเหรอวันนี้เครดิตระดับระดับนี้ที่เราคุยเยอะแล้วนะนะฮะมีร้านอาหารมีเครดิตของเชฟระดับนี้พี่น้องอย่าเชื่ออีกผมจะทดสอบให้ฮูเซนทดสอบให้เองบังจัดมาเลยอะไรที่ว่าแจ๋วที่สุดดีที่สุดมาให้พี่น้องเห็นได้ครับวันนี้ครับงั้นเดี๋ยวออกมามีอะไรจัดมาให้หมดนะเดี๋ยวผมจะจัดมาให้พ่อได้ทานได้ลิ้มลองดูว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงได้เลยงั้นขออนุญาตเนรมิตครับได้ครับอ
ฟึบนี่ครับด้วยมายาแห่งทีวีนะฮะของเต็มโต๊ะเลยพี่น้องน่าทานมากอร่อยนี่ผมนึกว่าผมจินตนาการว่าเราอยู่บนภัตตาคารหรูแวร์ไฟนะโอ้โหอาหารออนไฟน์ไดนิ่งคือสุดยอดของอาหารเนี่ยมารวมอยู่ที่บนโต๊ะนี้เลยนะครับดูดิแต่ละอย่างนี่เดี๋ยวผมต้องให้เชฟช่วยนำเสนอผมแต่ละอย่างแล้วชิมไปเลยหน้าตาดีละหล่อละสวยละอาหารเนี่ยรสชาติเป็นไงดูซิว่าเชฟระดับประเทศระดับที่ดูแลเขาเรียกอะไรเชฟรุ่นน้องเนี่ยเป็นร้อยคนที่ว่าเนี่ยนะแล้วเป็นคอนซัลท์ให้กับหลายๆโรงแรมเนี่ยฝีมือขนาดไหนเอ้าอันไหนก่อนใดครับเชิญครับก็คืออันนี้เป็นอาหารฝรั่งโอเคทีนี้อาหารฝรั่งอ่ะเขาจะทานเป็นขอดออกไปอย่างเช่นสตาร์ทเป็นซุปเป็นสลัดเป็นเมนดิชเป็นดีเซอร์อะไรพวกนี้ครับทีนี้เชฟจะเริ่มจากสลัดก่อนก็ได้ครับจะเป็นซีซ่าสลัดไก่ซีซ่าสลัดไก่อันนี้ครับใช่ครับอนุญาตยกมาตรงนี้เลยได้ครับมาดูกันหน่อยเดี๋ยวผมจะทานตามที่เชฟที่พิเศษสุดก็คือน้ำเดซซิ่งที่เป็นน้ำซีซ่าสลัดตัวนี้ครับซึ่งเราทำเองหมดนี่จำหน่ายด้วยป่ะเนี่ยใช่ครับมีจำหน่ายนะใช่ครับมีจำหน่ายแล้วครับที่ร้านกับปุยดาครับอันนี้อะไรฮะเห็ดอันนี้เป็นไก่ไก่อกเลยนะเป็นอกไก่นะครับเสิร์ฟกับปักสลัดคอสซึ่งเป็นกรอบมากเลยนะครับแล้วก็ออนท็อปด้วยกัวตองหรือว่ากาลิกเบรดอาจจะมีพาร์เมซานชีสอ๋อเป็นชีสนะเวลาทานนี่คือขออนุญาตนะฮะครับผมแบบคนบ้านๆนะครับผมทำตักยังไงครับตักได้เลยครับตักแบบธรรมดาเป็นชิ้นเป็นนั่นแหละครับโอเคกินดูนะอันฝรั่งเนี่ยครับก็จะทานจะเป็นเทลคอร์ดก่อนสลัดเริ่มจากสลัดเขาเริ่มจากสลัดก่อนใช่ครับสลัดโอ้นี่ถ้าเป็นผมผมหยิบซุปแล้วเนี่ยครับผมโอเคไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มไม่ต้องใส่แล้วครับเพราะว่าโอ้โหนี่พวกน้ำสลัดเชฟขอโทษนะสายผักนี่หน้าใช่ครับเป็นสลัดคอสนะครับสลัดคอสนะใช่ครับใช่บิสมิลลาห์ผักไม่ขมฮะไม่ใช่ครับผักตัวนี้มันกรอบแล้วมันเจ๋งมากนะครับอร่อยมากจริงครับครับผมพี่น้องอร่อยจริงครับอร่อยมากๆด้วยแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่สายผักนะไม่ใช่สายเฮลตี้ชอบเนื้อหนังแต่นี่อร่อยครับสลัดฟังนะฟังเสียงนะ สุดยอดฮะครับผมผ่านครับอันนี้อร่อยจริงๆนะฮะโอเคครับผ่านนะฮะเอ้าต่อไปผมต้องกินอะไรต่อไปก็จะเป็นนี่เหมือนกันนี่แหละครับซุปเอ็ดทรัฟเฟิลนะครับเห็ดตัวนี้ทรัฟเฟิลแพงใช่ไหมแพงมากเลยครับแพงมากแพงมากเดี๋ยวอันนี้เท่าไหร่อันนี้นะครับ89 บาท89เองนะอ๋อได้จานบักเอฟนี่กินได้เลยเนียนๆเลยนะ89 บาทอร่อยอร่อยอร่อยจริงตัวนี้เป็นซุปเอ็ดทรัฟเฟิลนะครับทรัฟเฟิลนี่แพงมากนะฮะเห็ดทรัฟเฟิลเนี่ยมันจะหอมกลิ่นนะครับชิมนะมันต้องกินกับขนมปังยังไงใช่ครับปังนี่กินยังไงฮะฉีกหรือว่าจิ้มก็ได้แล้วแต่บางคนก็เอาไปบางคนก็ตักช้อนขึ้นมาอ๋อโอเคครับผมเอาฉีกทานนี่นะครับผมโอ้โหความข้นมากครับข้นมากนั้นเดี๋ยวผมชิมนะพี่น้องอย่ามองหน้านะผมอายนะบิสมิลลาห์เป็นไงครับหอมนัวหอมมากแล้วอร่อยจริงๆฮะไหนฝีอยู่ตรงไหนฝีครับผมอร่อยมากฮะอร่อยจริงๆนะนะครับธรรมดาผมไปกินซุปเห็ดเนี่ยต้องเติมนู่นเติมเกลือเติมอะไรอันนี้จบที่ตัวมันเลยครับอร่อยมากมากๆเลยนะครับบอกเลยบอกโอ้พี่เขาเก่งจริงๆนะฮะยอมรับอร่อยจริงครับรับประกันนะฮะเอาต่อไปฮะต่อไปอันนี้ครับอันนี้จะมีไม่บ่อยนะครับตัวนี้แล้วแต่อารมณ์เชฟตัวนี้เป็นก็เรียกว่ามันอาจจะตัวนี้เป็นนานเป็นเส้นสดนะครับซึ่งเป็นเส้นสดถ้าภาษาอิตาลีเขาเรียกว่า fresh pasta ตัวนี้ชื่อเส้นมันถ้าเป็นแบรนด์อย่างเนี้ยมันมีเส้นเยอะมากอิตาลีมีเฟตตูชินีสปาเกตตี้อันนี้ก็เรียกว่าปาปาเดลล่าลองเดี๋ยวลืมถามแล้วไอ้เนี่ยมันต้องแพงมากเดี๋ยวผมทายนะครับทรัฟเฟิลด้วยนะผมกินนิดเดียวเนี่ยคุณหมอก็หลายร้อยนะอันนี้อะไรครับ140 89บาทครับครึ่งกับครึ่งถูกมากแล้วเขาไม่ได้แบบอร่อยดูดิคนมากนะ89บาทเองครับผมอร่อยพี่มีกำไรปะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ผมให้หมอได้ชิมมาตัวนี้ได้ครับนะครับตัวนี้ให้ผมเลยตัวนี้ก็ผมใช้ครีมเอ็ดทรัฟเฟิลเหมือนกันเพื่อให้มันกลมกล่อมนะครับไอเห็ดทรัฟเฟิลนี่นอกจากแพงแล้วมันหอมมากใช่ครับตัวนี้เป็นเส้นสดนะครับเป็นเฟรชพาสต้ามันต่างกับเส้นทั่วไปยังไงครับที่มันต่างกันเพราะว่าเส้นทั่วไปเนี่ยส่วนมากก็จะอบมาอบให้มันคงสภาพอยู่แต่ตัวนี้ทำสดๆเลยเชฟทำ
เชฟทำเองเหรอทำเองครับทำเองเชฟทำเองเลยครับต้องอร่อยมากแน่นอนนะฮะอันนี้ถ้าสั่งนี่ชื่ออะไรอันนี้ในเมนูเขียนว่าพาสต้าเส้นสดแต่ไม่มีให้กินแล้วแต่อารมณ์เชฟบอกก่อนไม่ได้ทำทุกวันต้องโทรมานะครับเพราะว่าต้องโทรมาเช็คก่อนเช็คก่อนมีไหมอยากกินวันไหนนะบิสมิลลาห์อร่อยมากแล้วเส้นคือแบบเรากินก็รู้ว่ามันไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบซื้อมาสำเร็จรูปมาทำอันนี้ทำสดๆเลยครับทำเองอร่อยจริงๆฮะอร่อยมากๆเลยแล้วก็จานนี้นะเด็กๆชอบแน่นๆใช่ครับบอกเลยแต่ต้องโทรมาสั่งนะเท่าไหร่ดีพอลองดูจานนี้คิดว่าเท่าไหร่มันต้องไม่ต่ำกว่า130ขึ้นอ่ะจริงๆนะผมเคยไปกินตามร้านเนี่ยไม่ได้ร้านหรูด้วยนะครับต้องไม่ต่ำกว่า130อ้าวนี้เท่าไหร่เกือบไปนิดนึง129บาทครับ แต่อันนี้เนี่ยมันเป็นเส้นสดซึ่งคำเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แบบไปซื้อเส้นทั่วไปมาใช่ครับใช่นั้นคุ้มมากผมถ้าผมเอาลูกมาเนี่ยผมรับรองแย่งกันเลยอ่ะครับผมพี่น้องสั่งก่อนโทรมาก่อนเดี๋ยวผมให้เบอร์นะพี่น้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรศัพท์แล้วโทรมาผมจะไปกินวันพุธนี้ผมจะไปกินวันอังคารนี้ช่วยทำให้ผมหน่อยครับผมกี่จานเนี่ยต้องสั่งนะอันต่อไปครับเชฟต่อไปตัวนี้ครับเชฟตัวนี้ก็คือถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าน้องเป็ดตุ๋นสไตล์ฝรั่งเศสพี่น้องดูดิผมไม่กล้ากินว่ะครับถ้าเป็นชื่อฝรั่งเศสจะว่าดักกงฟีดักกงฟีเป็นภาษากงฟีเป็นฝรั่งเศสกงฟีหมายถึงการสโลคุกการค่อยๆมันสุกค่อยๆให้สุกใช่อันนี้เชฟใช้เวลาในการทำประมาณ6ชั่วโมงทีมงานจะโกรธไหมที่ผมกินเนี่ย ทีมงานนี่นั่งยืนอยู่ลองดูครับลองดูครับเดี๋ยวนะละโอ้โหมันสวยมากอะอะไรเนี่ยมีนี่ด้วยอะอันนี้เป็นของตกแต่งเนี่ยครับเรียกว่าตุยเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยแต่ว่าตุยหมายถึงปะการังปะการังนะครับหรือโครัลอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กินได้หมดนะครับอยู่ในจานอยู่ในจานทุกอย่างกินได้หมดครับอยู่ในจานทุกอย่างกินได้หมดโอเคลองฉีกน้องเป็ดดูครับผมบอกเลยนะจานนี้ต้องมี300อ่ะ300อัพมาด้วยครับนี่เป็ดนี่ชิ้นใหญ่ด้วยนะพี่น้องแล้วก็แบบตกแต่งไอ้ติดมันบดหน่อยนะครับมันบดนิดนะครับคือผมไม่ค่อยรู้หรอกมีระดับมีเชฟมาแนะนำกินเนี่ยผมโอ้โหตื่นเต้นมากเลยบิสมิลลาห์หนังกรอบมากกรอบใช่ครับกรอบนอกนุ่มในกรอบนอกเนื้อสุกกำลังดีนี่คนทั่วไปทำเนี่ยมันไม่ได้แบบนี้ไงอร่อยมาก300 350เอ้า350ใช่ไหมครับ179บาทครับครึ่งนึงอะครึ่งนึงครับผมครึ่งนึงเลยนะเนี่ยพี่น้องนี่ไม่ใช่ไก่นะครับอันนี้เป็ดนะน่องเป็ดครับน่องเป็ดนะฮะแล้วทำแบบกรอบนอกนุ่มในอันนี้มีทุกวันไหมอันนี้มีตลอดครับมีตลอดอร่อยมากมากมีตลอดผมเนี่ยไม่ใช่สายสับปีกนะแต่ขอบอกเลยนะครับว่าอันนี้หนังเนี่ยกรอบมากๆเลยยิ่งถ้ามาแบบร้อนร้อนใช่ครับใช่ร้อนร้อนพี่น้องเอ้ยกรอบแย่งกันน่ะสั่งไปเลย 2-3 จานไว้ก่อนเลยใช้เวลาทำแปลกใจว่าทำไมบางใช้เวลาทำเร็วด้วยอ่ะจริงๆแล้วเรามีการเตรียมงานที่ดีมีการจัดการอยู่ในครัวครับมืออาชีพมากมีทีมงานมืออาชีพก็คือเรารู้ว่าตัวไหนที่มันขายดีเราก็ต้องมาเตรียมมาจัดวางไว้ตัวไหนที่มันขายไม่ก็เราก็อาจจะทยอยเอาครับอร่อยจริงๆนะครับมาชอบเราอร่อยเอาต่อครับต่อไปไม่กล้ากินอ่ะมันหรูหรามากอ่ะเอาทีเด็ดดีกว่าครับนี่เลยครับอันนี้คืออันนี้แหละครับผมได้ยินมานานมากของคาปูโยดาว่าพิซซ่านี่คือ number 1 เพราะ1ผมได้เพิ่งไม่เห็นเนี่ยเขาบอกว่าพิซซ่าเตาฟืนใช่ครับทำไมต้องเตาฟืนแล้วที่อื่นเขาไม่ใช้เตาอะไรกันคือจริงๆแล้วพิซซ่ามันก็จริงๆแล้วมันก็สามารถใช้ได้เกือบทุกเตาเลยกับเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเตาฟืนครับแต่ที่เชฟนำเตาฟืนมาใช้นี่เชฟอยากให้มันเป็นเหมือนกับ traditional ดั้งเดิมของอิตาลีเลยอิตาลีสมัยก่อนก็ใช้ฟืนเป็นประเพณีเขาต้องเป็นแบบนี้ใช่ครับดั้งเดิมแล้วมีกลิ่นอายกลิ่นหอมเนี่ยมันจะหอมจากฟืนแล้วก็หินที่วางหินเพราะว่าเราใช้หินลาวาพี่น้องเห็นอินเสิร์ตแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับนี่ทำมาทุกอันนี้ไม่ได้แบบมาเก็บแช่ฟรีซไว้ใช่ไหมไม่ครับสดทุกวันเลยมาคือทำสดเลยนะเราจะขึ้นแป้งมาสดอันนี้หน้าอะไรฮะเนี่ยอันนี้หน้าซอสเนื้อกับไข่ไข่แบบครับไข่แบบออนเซ็นด้วยนะไข่เป็นคางครับนะฮะลองดูครับผมก็กลัวทำอะไรเปิดไหมขนาด
เย็นแล้วยังกรอบอยู่เลยก็หอมมากฟังได้ยินเสียงไหมพี่น้องมาชอบอ่ะดูสิเขาที่สำคัญคือซอสที่ผมบอกนี่ครับซอสเนี่ยเนี่ยตัวนี้ครับกลับบ้านหลายอันเลยครับผมอันนี้ซอสนี่ไปซื้อที่ไหนได้ฮะหมายถึงว่าเชฟซื้อมาจากไหนทำเองครับอันนี้ของเราเองเลยครับเป็นซิกเนเจอร์ของซอสก็คือตัวนี้เห็นไหมครับยังกรอบอยู่เลยกรอบมากเลยครับคือจริงๆแล้วซอสตัวนี้ภรรยาเป็นคนคิดรูปแบบคิดสูตรขึ้นมาเองนะครับซึ่งเราไม่ใช่ทำมาเพื่อให้ทานกับพิซซ่าอย่างไรอย่างหนึ่งซอสตัวนี้สามารถทานอะไรได้บ้างเฟรนช์ฟรายก็จิ้มได้ใช่ใช่สเต็กก็ทานได้ทานกับสเต็กได้ด้วยครับนะบิสมิลลาห์ไอตัวแป้งมันไม่บางจนแบบเจ็บปากประกาศผมเคยไปกินหลายที่มันเจ็บมันคือมันแข็งอะแข็งใช่ไหมครับแต่นี่นุ่มแล้วนี่เย็นนะฮะบอกว่าอันนี้เขามาถ่ายอินเสิร์ตอะไรสักพักแล้วนะคือท้าทายมากเพราะว่าเรากินในขณะที่มันเย็นครับมันถ้ามันไม่อร่อยเนี่ยในความนุ่มมันก็มีความกรอบที่ขอบขอบกรอบนี่ขอบนี่กรอบมากเลยนะครับด้วยแล้วก็ธรรมดาเนี่ยหลายคนไม่ชอบขอบชอบทิ้งขอบเพราะว่าใช่ใช่ขอบมันแข็งอร่อยอร่อยแสดงว่านี่พี่ได้ภรรยาดีนะพี่ได้ภรรยาดีนะครับผมครับฝีมือในส่งเสริมกันมากเลยนะฮะครับเราไปถามสูตรจริงๆแล้วภรรยาผมเขาเป็นเชฟด้วยนะครับเอาเหรอเป็นเชฟด้วยนะครับแล้วเขาจบปริญญาตรีฟู้ดไซน์นะครับโอ้ด้ามิน่าล่ะใช่ครับไปด้วยกันแบบเจริญรุ่งเรืองแน่นอนครับเอ้ามีอะไรอีกฮะต่อไปก็ต้องเป็นตัวนี้ครับเครปตัวนี้อันนี้เครปนะครับอันนี้ก็เครปก็คืออันนี้มีทั้งแป้งมีทั้งสลัดมีทั้งผักตัวนี้นะครับน่าจะ10กว่าปีแล้วแต่ขอบอกว่าราคาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ราคายังเท่าเดิมครับ10กว่าปีราคาเท่าเดิมครับเท่าไหร่ฮะบอกมาเลยเฉลยเลยเท่าไหร่99บาทครับเฮ้ย101มีทอนใช่ครับตัวนี้ขายมา10ปีแล้วครับตัวนี้พี่น้องนี่ทูน่านะกระป๋องนึงก็หลาย10บาทแล้วนะครับอันนี้ทูน่าตึมเลยนะฮะมีทูน่ามีแฮมมีปูอัดวิธีการทานก็อันนี้ผมสังเกตเองนะครับพอเขาจะไม่ยกไปใช่เขาจะเด็ดใช่ก็จะเด็ดอันนี้มาเด็ดเด็ดอันเนี้ยกรอบปุ๊บมาวางในจานแล้วเอาผักเอาอะไรมาลองดูลองดูต้องใช้วิธีนั้นใช่ไหมลองดูลองดูครับโอ้โหเขาทำอันนี้ทำสดๆเมื่อกี้เลยนะครับทำสดเลยที่น้องดูอินเสิร์ตเนี่ยแหละขนาดน้องซอสก็อันนี้เหมือนเดิมครับเขาใส่ซอสด้วยเหมือนเดิมนี่นะมีขนมปังมันไม่ใช่ขนมปังตรงนี้เอาผักไปนิดนึงเอาอันนี้มาหน้าอันนี้จากการสังเกตของผมนะครับเอาใส่นี้หน่อยใส่ผลไม้เลยเหรอผลไม้ครับผลไม้เป็นครีปสลัดก็คือมีผลไม้มีสลัดมีผักแก้วมังกรครับแก้วมังกรผมไม่ค่อยชอบมากให้พี่น้องเห็นนะมีไส้กรอกมีไอ้ปูอัดดูดิปูอัดนี่ครับอ๋อหรอนี่จริงๆยังมีอีกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเยอะนี่นะแล้วก็ใส่ซอสนี้ซอสนี่แบบuniversal มากๆ universal เลยครับตัวนี้กินได้ทุกอย่างทุกอย่างโอ้โหมีขายนะพี่น้องซอสเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยมากินนะรับรองผมว่าหลายคนเนี่ยขอซื้อซอสกลับมีครับมีใช่ไหมฮะลูกค้าขอซื้อซอสขอซื้อซอสกลับเพราะว่าทำยังไงให้มันได้รสนี้วะเนี่ยขออนุญาตนะเด็กกินได้เลยได้ครับได้เด็กที่ไม่ชอบผักเนี่ยมากินเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นผักเพราะมันไม่ขมเลยครับผมก็มันทำไงมันไม่ขมอ่ะก็คือผักธรรมดานี่แหละครับผักสลัดนี่แหละแต่ว่าเราต้องเลือกที่มันสดไปซื้อเวลาไปซื้อเลือกที่แบบมันยังเฟรชๆอยู่อะไรเนี่ยมันสดผมเคยไปกินเจอผักขมแบบโอ้โหครับเครียดเลยแล้วมันเข้ากันเฉยเลยอ่ะผลไม้กับไอ้ทูน่ากับไอ้เนี่ยอะไรนะมะเขือเทศมะเขือเทศอร่อยมากครับครับเห็นว่ามีอีกอันนึงอันสุดท้ายทำไมถึงเก็บเป็นอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายเป็นสเต็กไก่คือในร้านเมนูของเชฟนี่จะมีทั้งสลัดมีทั้งสเต็กเนื้อสเต็กไก่นะครับสเต็กปลานะครับแต่วันนี้เป็นส่วนหนึ่งของเมนูที่เชฟเลือกมาให้พอได้มาทานนะครับยังมีเมนูยังมีเยอะเลยครับในร้านเราสเต็กเนื้อด้วยนะมีด้วยครับใส่เนื้อก็ได้เลยนะเป็นเนื้อริบอายออสเตรเลียด้วยนะครับขออนุญาตต้องมีมีดใช่ไหมครับครับผมใช่นี่ครับผมโอ้ไก่กรอบมากอ่ะสเต็กไก่ตัวนี้เราจะใช้น่องที่ติดสะโพกอ่ะครับมาแล่เอากระดูกออกนะครับเชฟมาทำให้ผมกินเนี่ยเวลาคนมากินเขาจะได้แบบนี้มั้ยเนี่ยดูดิหนังกรอบมากบิสมิลลาห์ครับอร่อย
ุณยอดฮะครับคุณยอดฮะนี่ไม่ใช่อาหารทั่วไปที่แบบคุณจะไปกินที่อื่นนะถ้าไม่ใช่คนที่มีฝีมือคือแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นภัตตาคารหรูมันจะเป็นร้าน1ห้องที่อยู่ในปั๊มน้ำมันแต่ผมบอกเลยว่าถ้าพี่น้องมากินที่นี่นะใส่ทักซิโดมากินเลยอร่อยจริงๆอร่อยมากๆการันตีฮะสุดยอดนะฮะเอาล่ะท้ายนี้ครับแหมด้วยกับเวลานะอยากนั่งคุยกับเชฟยาวๆประสบการณ์ดูจากเชฟเนี่ยประสบการณ์เหนือจริงๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆโรงแรมที่เขาเลือกเชฟไปเป็นคอนซัลท์เนี่ยเพราะเขามารับอาหารตรงนี้แหละแล้วเขาก็ถึงได้กลับไปขนาดอัลมีลอสอะโรงแรมระดับ5ดาวก็ยังใช้บริการของเชฟเลยอยากให้เชฟฝากร้านแล้วก็ช่วยบอกวิธีการสั่งบอกสถานที่หน่อยตั้งตรงไหนเชิญครับโอเคครับก็ร้านของเชฟนะครับก็อยู่ที่ถนนกาญจนาภิเษกนะครับอยู่ในปั๊มบางจากเลยครับถ้ามาจากพระราม9ก็เลยวัดลาดบัวขาวมาประมาณ200เมตรก็ถึงแล้วเบอร์ก็087-819-7128ร้านหยุดทุกวันจันทร์นะครับอ๋อหยุดวันจันทร์1วันนะเปิด 11:30 นถึง 20:30 นถึง 20:30 นนะฮะแล้วสั่งพันอะไรได้บ้างฮะมีโรบินฮูดได้ครับไลน์แมนได้ครับพี่น้องไม่ต้องกลัวเสิร์ชไม่เจอเพราะไม่มีใครชื่อร้านแบบนี้นะครับเสิร์ชได้เลยครับคาปูโยดาอิตาเลียนต้องเว้นมั้ยต้องเว้นมั้ยไม่เว้นครับไม่เว้นคาปูโยดาอิตาเลียนร้านสัญลักษณ์เป็นรูปเตาฟืนเป็นรูปเตาฟืนนะอันนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าพี่น้องครั้งหนึ่งมาชิมแล้วกันแล้วก็โอกาสที่คนระดับนี้ฝีมือระดับนี้เนี่ยจะมาทำอาหารให้พวกเรากินนะฮะในราคาที่ทั้งหมดเมื่อกี้มานะไม่เกินพันต้นๆแต่กินได้ครอบครัวใหญ่ๆเบ้งๆเลยเนี่ยนะฮะหาที่ไหนไม่ได้ครับนอกจากที่นี่ครับคาปูโยดาวันนี้ขอบคุณเชฟมากๆเลยครับให้โอกาสไว้ชาแนลนะครับนะฮะแล้วก็บอกเลยบอกว่าต้องมาต้องมาต้องมาจริงๆครับผมฮุสเซนโมมินนะครับถึงเวลาต้องจากลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปรับรถนะรับรถเรียบร้อยแล้วก็บ๊ายบายไปทำงานต่อครับสำหรับวันนี้วะบิลาฮิตอฟิกวะลาฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องมาทริปนี้ทริปเดียว one stop service คุ้มจริงๆฮะล้างรถด้วยได้รับประทานก๋วยเตี๋ยวอาหารคาวแล้วมาต่ออาหารหวานแล้วก็ยังมีอาหารหลักตรงนี้อีกนะเป็นคนละสไตล์กันนะสำหรับคนที่ชอบเนี่ยเลือกเอาเลยอยากกินแบบไหนตอนนี้ผมต้องไปแล้วไปทำงานต่อที่ไวท์ชาแนลไปรับรถกันดีกว่าไม่รู้สวยแค่ไหนเหมือนกันนะครับมาเลยพี่น้องโอ้โหนี่บอสใหญ่ดูแลเองเลยฮะอ้าวมาชาอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วครับอ้าวมาชาอัลลอฮ์นี่รถผมอยู่ไหนอะฮะนี่ก็โอ้คันนี้เหรอครับโอ้โหมันเงาเงี้ยนี่ไม่น่าเชื่อนะรถเกือบ20ปีใช่ฮะใช่ฮะนะนี่เจ้านินมังกรของผมนะฮะครับเงามากแต่นี่ลื่นแบบลื่นปื๊ดเลยนะเนี่ยใช่ไม่ต้องใช้แรงเลยครับมาชาอัลลอฮ์แล้วผ้าอย่างดีเลยนะเนี่ยตัวนี้เป็นไมโครไฟเบอร์โอเคก็คือที่ท่านมองเห็นนะตั้งแต่โปรเซสเปียกมายังแห้งตัวแห้งเนี่ยถ้าเป็นเรื่องสีเก็บสีเราใช้ผ้าสีเขียว uh-huh. ถ้า oh. เป็นเช็ดทั่วไปเก็บทั่วไปใช้สีน้ำเงิน ถ้าขอบประตูซุ้มล้อใช้สีน้ำตาลโอ้โหมีแบ่งแยกอย่างนี้เลยถ้าเป็นกระจกใช้สีแดงจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันไม่วายกันไม่มาปะปนกันไม่ปะปนกันแล้วที่สำคัญครับไม่ร่วมกับคันอื่นด้วยพอเสร็จกันนี้ก็จะลงตะกร้าเด็กก็ไปซักคันต่อคันเลยนะไม่ใช่ผ้าซ้ำมาชาอัลลอฮ์เอ้าถึงตรงนี้แล้วพี่น้องอาจจะอยากลงทุนอยากจะทำแบบนี้มั่งติดต่อบัง081ครับ6359012ครับใครอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเชิญที่ดัลลี่ครับผมวันนี้ผมต้องรีบไปทำงานแล้วบางงานขอบคุณมากที่ดูแลรถผมนะฮะขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับแล้วขอตัวก่อนครับผม